ัยเบนจเพศศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายาคนไวเบนเจเพศเบนจเพศนี่็ก็เขาจะถือกันอายุรเทร่าใด้าห้าอีกอะเนาะเขาก็จะถือกันเนี้ยน,นะอายุ้าห้าบอกว่านุ่มว่าสาวนะบางทีหนังสือพิมพ์กับพาดหัวข่าวออก หนุ่มวัยเบญจเพศอ,อุบัติเหตุนั่นเนี่ยสาวเบญจเพศลาโลกว่ากันไปมีข่าวเกี่ยวกับคนเบญจเพศนี่เกิดขึ้นมาบางทีก็คนเฒ่าคนแก่กันอย่างก้าเปิดยังเตือนกันเนี่ยนะสทธาญาติยมเป็เจได้คนเบญจเพศถึงชอบเนี่ยอย่าง เป็นข่าวแล้วก็ยะยอยังทำให้เพิ่นได้สะดุ้งกลัวตกใจก็ว่าเขาเป็นคนนมคนกำอารมณ์ห้อนกะนะก็ว่าสิ่งที่เฮายึดถือกันมาสิ่งที่เฮาเชื่อกันมานั่นเป็นเรื่องเลีวไหลกัอย่างใดกะอา้าวก็ลองปิเจเรณาฟังอาตมาไปตัวกับปิเจเรณาไปตัวเน,ะนาะนะ แต่ว่าก็ว,ว่าเต๋ศรัทธาญาติยมคนรุ่นก่อนนี่ยเขาสังเกตกันมาเมินเปินมีสถิติโลเปินทำข้อมูลสถิติโลก็มาลงตัดคมว่ามันบดีเปินว่าบาดีก็คือบดีถ้ามันดีเปินก็จึงสนับสนุนถ้าบาดีเปินก็จึงบอกอยากก็แสดงว่าเปินสังเกตกันมเาเมินสังเกตสังกา็ได้นะ ไม,ไ,ไม่นี่ก็แบเป็นใจดีแล้าไปต่ำหน่อยก็เอาไม่นี่ก็อันนี้ก็เปิ้นก็มีข้อมูลสถิติสังเกตสังกามาหลายชั่วอายุคนเปิ้นหูเปิ้นหันอิเตเนาะก็ได้ข้อสังเกตว่าคนวัยเบนจบเพศเนี่ยจังมีอุบัติเหตุกัประสบเหตุกัา ว่ากันว่าบัตายก็ยอดน้ำเขาต้มไอ้นะบัตายก็กลางเหลืองวันนี้เป็นวันศีลเนาะเป็นวันเดือนดับเป็นวันเดือนหนีดับก็เอาเป็นวันพิเศษสำหรับสัทธาเขาก็แล้วกันทุกเพศทุกวัยสำหรับผู้ฟังที่เปิดมาจับนี่นะไหลวิทยุมาจับเนี่ยเนาะ ท่านผู้ฟังญาติโยมเป็นวันพิเศษของท่านดังหลายอาจจะมาก็ลองยกเรื่องนี้มาอู้คือญาติโยมพิจารณาพอพอญาติโยมท่านดั้งหลายหลายคนก็ล่วงเลยวัยเบนเจเพจมาแล้วนี่บางท่านเรอ่อนนุ่มบางคนที่ฟังอยู่ก็อาจจะบ่ถึงหรือว่าเราอ่อนนุ่มบางคนก็อาจจะยังอยู่ในวัยเบนเจเพจ กำลังจะถึงปีหน้าก็ผ่านไปแล้วก็อีนะสิ่งมูนนี้ก็จะเป็นผลดีแก่ชีวิตของเราถ้าเราใจเวลาเพียงบากกี่นาทีที่ฟังวิทยุนี้ฟังอารมาอู้แล้วก็กิดโดยอารมาก็จะมอบหน่ความหวังดีความเป็นมงคลฮือก็ เป็นมงคลเป็นมงคลกะกะเขาเปิดวิทยุฟังเขาก็เป็นมงคลแล้วเนาะเนาะเป็นมงคลเพราะว่าเขาได้ฟังธรรมอ่ะนะเหมือนเขาได้หนีมนุษย์เจ้าไปบ้านเขาอะ่ะอาบน้ำอาบน้องแล้วก็กินข้าวแรงแล้วก็เตี้ยววิทยุไปหรอนอนฟังฮั้นกะเดี๋ยนี่เหมือนเขาหนังอู้กันนี่กะเนาะโอ้เทคโนโลยีนี่ง่ายเหตนเนาอ,อ โทรหากันอู้ฮะอู้หากันได้ได้สบายแต่อันนี้มันเป็นอย่างอีน้นะสัทยาดยมชีวิตของคนเฮาเนี่ยตั้งแต่วันที่เขาเกิดจนถึงวันที่เขารับตาจากโลกไปเกณฑ์ปกติก็เป็นเวลาประมาณเอาอาแปดสิบปีเนาะโดยเฉลียนา จะเกินกว่านี้กมบบนบัก90เกาบปยนี่มีบัักอันนี้เปิดห้องว่าอายุไขน่ภาษาสมัยเปิดห้องว่าอัตราอายุเทนี้ช่วงระยะ80ปีเขาจะปะความเปลี่ยนแปลงของชีวิตของเขาไปตามเหตุการณ์ต่างๆสิ่งแวดล้อมก็อินะรวมแล้วหครั้ง เขาจะต้องเสียเวลาเห็นน่อยที่จะฟังอตรมาปิจารณาไปตัวเนอแต่ว่าบาจจว่าโอ้มาฟังวิทยุฟังอาจารย์บรรยงนี่มันเสียเวลาเสียเปล่าเปล่าบสียนะบัมีเสียนะคะแนนเขาฟังมีก็ได้กับได้เอาลองฟังพอกะเนี่ย ยอมสละเวลาเขาก็ทำงานอย่างอื่นไปต้วยได้ร่มเดี๋ยวนี้ทำกันทำงานอย่างอื่นไปต้วยเพราะเมื่อเขาหักชีวิตเขาก็จะต้องหาความจริงหาความหูเข้ามาสู่ชีวิตจิตใจเขาที่บอกว่าห้าระยะนั้นคืออย่างอายุตั้งแต่เกิดออกจากต้องแม่มาอ,องแ้่อ,องแ้ เป็นชีวิตเป่งนี่หรอต้องเป่งอะเป่งไผกับเป่งป่อเป่งแม่เนาะอายุ15หถึงสิห้าเป็นชีวิตติภพภพก็คือปะเป็นชีวิตติปะปะกูยังปะเรื่องดีเรื่องห้าปะคนหักปะคนจังเนาะพิษหวังสมหวังเสียใจดีใจช่วงนี้อายุสิห้าถึงห0สิบ เป็นช่วงเวลาเพียนภาคเพียนวิริยะมันกะทำการทำงานหกสิบเปินกะ,กะเกษียนแล้วอายุสั้ห้านี่ภาคเพียนขยนนันเนาะทำมาหากินถ้าช่วงสัห้าถึงหกสิบเนี่องหูจะกิดเดียกเออยังมาสำมาลเทเมายังมาเป็นผู้เป็นคนเตื่อเนี่ยโอ้บัดจันการแล้วกำเมืองกับว่าบัดจันกินนั่นนะ อายุหกสิบถึงเจ็ดสิบนี่เป็นวัยพักเป็นช่วงชีวิตพักพก,ก็เป็นเรื่องเฮือพัก罗อ่ากันยาตุลาเนี่ยเป็นเฮือพักแล้วหรอก,กรเกษียณแล้วถ้าเป็นราชการน่ถ้าเป็นคนเท่าเขา็ขึ้นทะเบียนแล้ว罗เปลี่ยนใจเฮือแล้วเฮือพักแล้วได้หกร้อย <c oughs> เป็นวัยพักแปดสิบขึ้นไปเจ็ดสิบขึ้นไปนี่ ต้องพลากละ่ะพลากคืออย่างคือบางทีลูกหลานเขาใหญ่แล้วเขาก็ไปทํางานอยู่กรุงเทพเขาก็อยู่กับเฮาเหรอละอ่อนมีกี่คนสามคนสี่คนเอาไปเอามากับไปได้อยู่กับเฮาสักคนมันต้องพลากต้องจากกันเฮาอยู่ด้วยกันสามีภรรยาแบ่วันใดวันหนึ่งก,ก็ต้องจากกันไปท่านผู้ฟังนะ อันนี้เขาจำากะศรัทธายาดยมเขาลองพิจารณาพอเหตุการณ์แต่ละอย่างที่ผ่านเข้ามาห้าระยะเนี้ยเขาจำเอาไว้ย่อๆก็ได้หรอพึ่งพบเพียนพักผักพึ่งพบเพียนพักผักว้วปวปปวเป่งวปบวเปลี่ยนไว้พักแล้วก็วัยพักอีหรออันเนี้ย รัทธายาโยมเฮาเข้าใจความหมายอันนี้ไว้ตึงห้าอย่างนี้ไว้แล้วเฮาก็มาปิจารณาวกเข้ามาเรื่องเบญจเพศเบญจเพศอยู่ช่วงใดอะอยู่ช่วงวัยพบมันกนนะนะดูหนังดูละครก็ย้อนดูตัวด,ดีเหมือนกันเนาะยาดยมหมายความว่า เรื่องตึงห้าระยะนี้เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตประจำวันเราะระยะนั้นก็คือระยะเริ่มต้นระยะเปล่งก็คือตอนนี้แล้วก็บางทีคณะตีชีวิตของเราตกอยู่ในระยะนี้มันก็เป็นระยะที่จะต้องเปล่งคนอื่นเมื่อโปอนไว้นี่ก ข้าสู่วัยสำคัญก็คือวัยหนุม่มวัยสาวเรื่องใหญ่ประจำวันแล้วก็เรื่องประจำใจก็คือการได้ปบกันํำเดียวดีํำเดียวหายนัดปะกันํำเดียวนัดปะกันที่หันที่นี่ไว้ปบปุ่นเนาะร้านเล่าตองหน่อย <c oughs> อย่างที่อูแตว่ว่าเมื่อหนุ่มปะกันฮงเล่าเมื่อเท่าปะกันฮงยา นัดปบกันไหนปุ่นเนาะลายตรงปุ่นเนาะอย่เฮ้ยคนนมคนสาวกันนัดปบกันเนาะปุ่นเนาะไปงานวัดปุ่นเนาะพอหนังเนาะอย่าอู้ถึงสมัยบะเกาอะปะกันตีนไหนเมื่อใดอ่ะบางทีก็บบัดเจนเนี่ยมันปบมันปบกูอย่างอ่ะแต่งงานเงินใหม่เวลาใดตีนไหนเนาะเขาจะปะกับไผ่ ช่วงเวลาเนี่ยกับการกลับงานรวมไปจนถึงหันอันยังแปลกๆป๊ปบอันยังแปลกๆแ,แถมหลายอย่างนะตั้งแต่อายุนะชาวห้าบูิบ์รณ์ขึ้นไปชีวิตก็จะเต็มไปด้วยการทำงานวันนี้เขาทำวันผูกเขาก็ทำคนวนัยนี้ปะกันก็ถามเรื่องงาน ได้งานล่ะทํางานที่ไหนเงินเดือนเราได้่ยไวนี้นะเป็นได้พ่องทํางานที่ไหนกล้าขายดีก็หน้ามีกี่ไหอย่ยเป็นได้เข้าละกาเ่าได้แยเนาะเออ,อบ่ได้อยู่ได้ยังบ่ได้ไปวัดไปว่าเมากันเมางานเฮ้ยแยะยูอู้กันแยะกันเนาะตกลงว่าในวัยนี้ คนเฮาก็จะต้องใจความเปลี่ยนพยายามเป็นพิเศษไผ่ขี้ค้านเป็นว่าเสียคนอะนะ <c oughs> เปิ่นไปการอดอดอดตัวเกี้ยเป็นอย่างสักอย่างเตอจับอย่างก็ย่ำไ,ได้เตะอ,อย่าโอ้ไวเลยไปแล้วนที่เหมันไปหมือนไป,นไปร่างกายก็สุดสมเนาะ เหมือนล้อที่ใจเมินเมินมันก็ลุนะพอใจมาเมินเนี่ยเป็นวัยติดพักวัยนี้แม้บ่ได้ทำการทำงานอันยังก็บ่มีไผยว่าอันยังเพราะว่าเาเท่าแก่แล้วอยู่แบบเจียมตัวเสมอตัวนะบางทีก็อจะโดนลูกหลานว่าเอา ถ้าลูกหลานคนไหนใจคนเท่าทำงานนักเขี้ยวเข็นจะเอางานให้ก,กับคนแก่คนเท่าโลกก็จำนี้คนทั้งไหไรสังคมก็จำนี้ว่าอา่ไปลังแกคนเท่านีา่นะเจ็ดสิบล่วงไปก็เต็มไปด้วยเรื่องพัดภาคไผยไปเยี่ยมไปยัยนก็ลำพึงลำพันนออู้เรื่องเก่าีา่ะ เอออันใดไผ่พ่องนายนั่นคนนั่นอยู่บ้านเหนือบนนั่นเดี๋ยวมาเอาเล่าไปเล่ามาเออเขาจายไปหมดแล้วอีกป่อเอออุยนั่นอุยนี่เล่ากันไปลมหายายจากกันไปเอามาเล่าสู่กันฟังไปซบไผ่พ่องไผ่ตินนโเออกึดเจ๋งหอดเมื่อหนุ่มนะอยู่ได้กินได้เล่นด้วยกันเนี่ยอันเนี่ยอยาโยมทังหลาย วันนี้ไปไปงานศพไผ่พ่องสมาชิกบางทีเขามาเก็บเขาก็ถามตีนไนตายแถมไผ่แฮมเนียนะเป็นไวพ้พลัดพรากหรอเนี่ยเมื่อห้าสิบปีก่อนนี่โอ้เขาได้หับจดใหม่สองสีฟ้าสีสมพูได้หับกัดโจนแต่งงานได้หับกัดโจนเฮือนใหม่แต่บเดี๋ยวนี้เออเป็นซองสีดำ ดำคุรลเอออันเนี้ยเสียไปละอ่ามีหูติดตัวอ่ะดำอ่ะอันยุตอันเตอีอ่ะอันเนี้ยชีวิตของคนเฮาเฮาจำได้แล้วก็สัทยาโยมอักษรพอพันนี่ตึงห้าพอพันนี่ยายมทั้งไลห้าพอพันคือ,อยังพึ่งพบเพียนพัก,พก ห้าพอพันนี่ทีนี้เขาจะอู้ถึงชีวิตเป็นเจเพ็เนะ